สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายชาวต่างชาติมาหาหมอเชียงใหม่ทำเงินหาย 700,000 บาทมีพลเมืองดีช่วยเก็บคืนมาได้และสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในบ้านเราเมื่อชาวต่างชาติคนหนึ่งทำเงินหายกว่า 700,000 บาทงานนี้หลายคนก็คิดว่าคงหมดหวังแล้วแต่ผ่านไปเพียงแค่ไม่นานเขาก็ได้รับเงินคืนเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องราวของคุณลุงชาวต่างชาติคนหนึ่งกระเป๋าเงินหายในโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จนต้องเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าชายดอบสารติได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวไว้ว่าสงสารเขากันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติแต่เขามาหาหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกกระเป๋าสตางค์ตกในกระเป๋าสตางค์มีเงินทั้งไทยและเทศรวมๆแล้ว 6-700,000 บาทเขามีภรรยาอยู่อำเภอรองจังหวัดแพร่ผู้ใดเก็บได้มีรางวัล 50,000 บาทนะครับหายระหว่างโรงแรมปรินซ์มาโรงพยาบาลสวนดอกตั้งแต่ตอน 10:30 นวันนี้นะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมพามาแจ้งความไว้แล้วนะครับเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้คืนแล้วแต่เมืองไทยก็ยังไม่สิ้นคนดีนะครับเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็มีการอัปเดตออกมาว่าคุณลุงชาวต่างชาติได้รับกระเป๋าเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมเงินก็ยังอยู่ครบถ้วนในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีที่ใช้ชื่อบน Facebook ว่าสมหวังวังเขียวที่ได้นำเงินทั้งหมดส่งกลับคืนถึงมือเจ้าของซึ่งเขาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าดีใจที่ได้ดูแลผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ศรีพัฒน์โรงพยาบาลสวนดอกถึงโรงพักภูพิงขอบคุณรปภ.ทุกท่านและพนักงานหน้าตึกทุกท่านส่งมอบเจ้าของเรียบร้อยญาติคนไข้12-4-6หลักงานนี้ผู้คนแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยนะครับการทำความดีช่วยให้สังคมน่าอยู่ทำให้ทุกคนยิ้มได้และตัวเราเองก็ยิ้มได้สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแคทดัมหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ